นับสนุนโดยบัตรเดบิตธนาคารกรุงเทพ M Visa สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ Money Today ทันโลกการเงินค่ะทักทายกัน4ทุ่มคืนวันจันทร์นะคะ25พฤศจิกายน2567อยู่กับเรา2คนค่ะคุณแพนณทิประดาและดิฉันแนสที่คำพรค่ะช่วงนี้นะคะหลายๆฝ่ายทั่วโลกละค่ะติดตามสถานการณ์การลงทุนนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมาของว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และตำแหน่งสำคัญต่างๆของรัฐมนตรีประจำกระทรวงนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านของตลาดเงินก็จับตานะคะเพราะว่าทางด้านของคุณโดนัลด์ทรัมป์เองมีการแต่งตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งถือได้ว่าเป็นผู้จัดการเฮดฟันผู้มั่งคั่งค่ะโดยล่าสุดนะคะทางด้านของคุณทรัมป์ได้เสนอชื่อแต่งตั้งสกอตต์เบสเซนวัย62ปีขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐคนใหม่ค่ะซึ่งสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าเบสเซนนั้นมีประวัติที่น่าสนใจทั้งมาจากสายเฮดฟันจนร่ำรวยเคยบริหารเงินให้กับจอร์จโซรอสพ่อมดทางการเงินและเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีคลังที่รวยที่สุดในประวัติศาสตร์ยุคใหม่ของสหรัฐส่งผลต่อปฏิกิริยาตลาดเงินดอลลาร์สหรัฐให้อ่อนค่าลงในวันนี้ค่ะเนื่องจากคาดการว่ารัฐมนตรีคลังคนใหม่นั้นจะเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตลาดพันธบัตรทำให้ผลตอบแทนของพันธบัตรรัฐบาลลดลงปรับลดข้อได้เปรียบด้านอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐลงด้วยในขณะที่ตลาดหุ้นเอเชียนั้นปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นเป็นส่วนใหญ่เนื่องจากนักลงทุนมองมุมบวกว่ามาตรการของเบสเซนนั้นจะทำให้ตลาดการเงินและเศรษฐกิจสหรัฐมีเสถียรภาพมากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันค่ะผลสำรวจใหม่ของธนาคารกลางสหรัฐนะคะณปัจจุบันนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินได้เปลี่ยนประเด็นความสนใจจากอัตราเงินเฟ้อที่ขยับสูงขึ้นมาเป็นความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาหนี้สาธารณะความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยและความเสี่ยงต่อการค้าโลกหลังจากมองว่าการออกพันธบัตรรัฐบาลที่เพิ่มขึ้นอาจมีผลต่อการเกิดการแข่งแย่งเงินลงทุนในภาคเอกชนหรือจำกัดการตอบสนองทางนโยบายในภาวะเศรษฐกิจถดถอยและก็ส่งผลทำให้สหรัฐนั้นอ่อนแอลงค่ะจากสหรัฐนะคะไปต่อกันที่จีนค่ะทั้งเรื่องของนโยบายการเงินนะคะเพื่อมากระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของการตั้งรับกับนโยบายการส่งออกกับการมาของโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองนะคะไปเริ่มกันที่ธนาคารกลางของจีนค่ะหรือว่า PBOC นะคะล่าสุดมีการคงดอกเบี้ยนโยบายค่ะติดต่อกันเป็นเดือนที่2แล้วค่ะธนาคารกลางจีนหรือว่า PBOC นะคะได้ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ระยะกลางหรือว่า MLF ระยะ1ปีซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของจีนนะคะอยู่ที่ระดับ 2% ในวันนี้ค่ะซึ่งก็สอดคล้องกับการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ในโพลสำรวจของสำนักข่าวบลูมเบิร์กนะคะหลังจากที่ได้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยดังกล่าวลงในเดือนกันยายนที่ผ่านมาค่ะขณะที่ทางการจีนเองก็ยังคงระมัดระวังนะคะในการเพิ่มมาตรการกระตุ้นด้านการเงินโดยทาง PBOC ค่ะได้ใช้เครื่องมือด้านสภาพคล่องประเภทอื่นๆนะคะในช่วงเวลาไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเพื่อมาอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบการเงินภายในประเทศซึ่งรวมไปถึงการซื้อพันธบัตรรัฐบาลด้วยค่ะโดยเศรษฐกิจจีนนั้นส่งสัญญาณมีเสถียรภาพในเดือนตุลาคมนะคะหลังจากที่รัฐบาลนั้นประกาศใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นวงกว้างในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะเพื่อมาผลักดันเศรษฐกิจนะคะให้ขยายตัวตามเป้าหมายของรัฐบาลที่ระดับ 5% ในปีนี้โดยทางลินซงหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ฝ่าย Greater China ของธนาคาร ING Bank นะคะคาดการว่า PBOC นั้นจะปรับลดอัตราส่วนการกันสำรองหรือว่า RRR สำหรับธนาคารพาณิชย์ในช่วงต้นปีหน้าหรือว่าปี2568ค่ะแทนที่จะเป็นสิ้นปีนี้นะคะเนื่องจากข้อมูลที่มีการเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้บ่งชี้ว่าเศรษฐกิจจีนนั้นปรับตัวดีขึ้นส่วนการมาของโดนัลด์ทรัมป์หรือว่าทรัมป์ 2.0 ค่ะเรื่องนี้ทางนักเศรษฐศาสตร์นั้นคาดการณ์นะคะว่าภาคการส่งออกของจีนนั้นจะแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในปีนี้เนื่องจากลูกค้าแห่เข้ามาสั่งซื้อล่วงหน้าเป็นจำนวนมากนะคะเนื่องจากว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่เอาไว้ค่ะว่าจะปรับขึ้นภาษีศุลกากรเมื่อขอรับตำแหน่งผู้นำสหรัฐอย่างเป็นทางการในเดือนมกราคมนี้ซึ่งนักวิเคราะห์นะคะที่สำรวจโดยบลูมเบิร์กคาดการณ์ค่ะว่าการ
การส่งออกนั้นจะเติบโตเพิ่มขึ้นมาเป็น 7% ในไตรมาสสุดท้ายเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งเพิ่มขึ้นมานะคะจากการเติบโต 5% เมื่อเดือนตุลาคมแล้วก็จะหนุนให้การส่งออกทั้งหมดในปีนี้เพิ่มไปสู่ระดับ 3.548 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งจะสูงกว่าสถิติสูงสุดเมื่อปี 2565 ด้วยค่ะพูดถึงจีนนะคะไปดูความขัดแย้งกับทางด้านของสหภาพยุโรปกันบ้างค่ะเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้านะคะหรือว่ารถ EV นั่นเองค่ะทางด้านของสหภาพยุโรปนั้นนะคะมีการกล่าวหาว่าจีนเนี่ยมีการอุดหนุนอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าจนสามารถเข้าไปถล่มตลาดของสหภาพยุโรปได้ก็คล้ายๆกับแคนาดาแล้วก็สหรัฐอเมริกานะคะโดยในช่วงที่ผ่านมามีการประกาศขึ้นอัตราภาษีในระดับสูงส่งผลทำให้ล่าสุดเนี่ยมีการติดตามว่าการเจรจาเพื่อที่จะลดปัญหาการขึ้นภาษีใกล้จะบรรลุแล้วล่ะค่ะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานค่ะว่าประธานคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐสภายุโรประบุบอกว่าตอนนี้สหภาพยุโรปหรือว่า EU และจีนใกล้หาทางออกเรื่องของภาษีนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนได้แล้วโดยที่ใกล้จะบรรลุข้อตกลงโดยจีนอาจจะให้คำมั่นค่ะว่าจะเสนอขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปโดยมีความเป็นไปได้ค่ะว่าจีนอาจจะให้คำมั่นว่าจะเสนอขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปในราคาขั้นต่ำซึ่งจะขจัดการบิดเบือนด้านราคาการแข่งขันผ่านการอุดหนุนที่ไม่เป็นธรรมโดยจีนอาจให้คำมั่นว่าจะเสนอขายรถยนต์ไฟฟ้าในสหภาพยุโรปในราคาขั้นต่ำเพื่อขจัดการบิดเบือนด้านการแข่งขันในการอุดหนุนราคาที่ไม่เป็นธรรมจนนำมาซึ่งการปรับขึ้นภาษีในระดับ 45.3% ในช่วงวันที่30ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะยังมีการเจรจาอยู่ค่ะคือถึงแม้ว่ามีการปรับขึ้นภาษีแล้วก็จริงแต่ทั้งสองฝ่ายนั้นพยายามที่จะหาทางในการเดินหน้าเจรจาหาทางออกระหว่างกันนะคะในขณะที่หอการค้าจีนประจำสหภาพยุโรปนั้นก็แสดงความผิดหวังเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับมาตรการคุ้มครองทางการค้าและการกระทำตามอำเภอใจของสหภาพยุโรปในช่วงที่ผ่านมาด้วยค่ะยังคงเป็นประเด็นท้าทายนะคะที่ยังคงต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องสำหรับเรื่องของ EV ระหว่าง EU กับจีนค่ะไปต่อกันที่ญี่ปุ่นนะคะที่ตอนนี้คนในประเทศประหยัดกันมากขึ้นค่ะต้องจับตากันอย่างต่อเนื่องในเรื่องของการจับจ่ายช่วงปลายปีด้วยนะคะเพราะว่าล่าสุดถ้าหากมองไปที่ตุลาคมค่ะยอดการขายของนะของซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นนั้นลดลงอย่างหนักค่ะสมาคมเครือข่ายร้านค้าปลีกของญี่ปุ่นค่ะเปิดเผยนะคะว่ายอดขายของซูเปอร์มาร์เก็ตในญี่ปุ่นนั้นปรับตัวลดลงในเดือนตุลาคมมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 1.02 ล้านล้านเยนหรือว่าประมาณ 6,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยลดลงไปนะคะ 1.3% เมื่อเทียบเป็นหลายปีค่ะส่วนทางกับยอดขายอาหารนะคะเพิ่มขึ้นมา 2.4% เนื่องจากราคาอาหารหลักอย่างข้าวแล้วก็ผักนั้นปรับตัวสูงขึ้นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มของยอดขายเสื้อผ้าค่ะลดลงไปกว่า 10% เนื่องจากอุณหภูมินะคะที่อบอุ่นกว่าปกติทำให้ความต้องการเสื้อโค้ทและเครื่องกันหนาวอื่นๆนั้นลดลงไปค่ะและนอกจากนี้เรื่องของภาวะเงินเฟ้อนะคะที่ยังคงยืดเยื้อส่งผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภคหลายคนนั้นเลือกที่จะประหยัดค่าสินค้าในชีวิตประจำวันนะคะขณะที่ทางสมาคมเองระบุว่าจำนวนลูกค้าของซูเปอร์มาร์เก็ตลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วและแนวโน้มสำหรับอนาคตนะคะสมาคมคาดการณ์ว่าโบนัสช่วงปลายปีและการจับจ่ายใช้สอยช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นั้นจะมาช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภคได้อยู่ค่ะเป็นแนวโน้มเศรษฐกิจของประเทศหลักๆทั่วโลกนำมาฝากกันนะคะทิ้งท้ายเบรกนี้กันที่ World Roundup ค่ะแล้วพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาตรวจสอบราคาทองคำที่ผันผวนกันค่ะบริษัทโรเบิร์ตบอชบริษัทซัพพลายเออร์ชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ที่สุดในโลกในแง่รายได้รวมและมีสำนักงานในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยมีแผนเตรียมเลิกจ้างพนักงานครั้งใหญ่ 5,500 อัตราทั่วโลกเนื่องจากปัญหาในอุตสาหกรรมรถยนต์ได้ส่งผลกระทบไปทั้งห่วงโซ่อุปทานการเลิกจ้างส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับแฟนรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติและผลิตภัณฑ์พวงมาลัยรถยนต์ในประเทศเยอรมนีขณะที่โฆษกของบริษัทยืนยันข่าวการเตรียมเลิกจ้างว่าเป็นเรื่องจริงโดยจะมีการเลย์ออฟในเยอรมนีมากที่สุดประมาณ 3,800 อัตรารัฐบาลสหรัฐมีแผนปรับลดเงินอุดหนุนเบื้องต้นของ Intel Corp จากเดิม 8,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐเหลือไม่ถึง 8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินสนับสนุนตามกฎหมายสนับสนุนอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ภายในประเทศของรัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีการนำสัญญามูลค่า 3,000 ล้านดอลลาร์ที่ Intel ได้รับเพื่อผลิตชิปให้กับกระทรวงกลาโหมสหรัฐมาพิจารณาด้วยที่ผ่านมารัฐบาลได้มอบเงินช่วยเหลือและเงินกู้ให้แก่ Intel เป็นมูลค่าเกือบ 20,000 ล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมการผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศและเป็นการมอบเงินอุดหนุนก้อนใหญ่ที่สุด
ำหรับการผลิตชิปที่ล้ำสมัยอัลตาต้าบริษัทด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ที่เชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับมหาเศรษฐีผู้บริหารและผู้นำที่มีอิทธิพลทั่วโลกเปิดเผยว่าจำนวนมหาเศรษฐีโลกเพิ่มขึ้น 4% เป็น 3,323 คนและมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิรวมกันเพิ่มขึ้น 9% ทำสถิติใหม่ที่ 12.1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปีที่แล้วโดยเมืองที่มีจำนวนมหาเศรษฐีมากที่สุดในโลกได้แก่นิวยอร์กมีมหาเศรษฐีจำนวน144คนตามมาด้วยฮ่องกง107คนส่วนอันดับ3คือซานฟรานซิสโกมีจำนวนมหาเศรษฐี87คนกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาในช่วงนี้นะคะมาประเมินทิศทางการลงทุนในทองคำกันบ้างดีกว่าค่ะวันนี้นะคะราคาทองคำในประเทศนี่ปรับตัวมากกว่า20ครั้งนะคะและราคาก็ปรับตัวลดลงทันทีตั้งแต่ช่วงเช้าลงมาเนี่ยเกือบ60เหรียญเลยทีเดียวนะคะดังนั้นทิศทางการลงทุนต่อจากนี้สำหรับแนวโน้มราคาทองคำนั้นเป็นอย่างไรค่ะไปพูดคุยกันกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion and Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุษค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณแนชครับประเด็นแรกเรื่องร้อนเลยค่ะอย่างที่พี่แพนเกริ่นเอาไว้เลยนะคะทองคำวันนี้ผันผวนอย่างหนักเลยค่ะแรงเทขายหนักหน่วงทีเดียวนะคะแนวโน้มหลังจากนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปดีคะครับต้องบอกว่าช่วงนี้ทองคำผันผวนตามสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยรัสเซียกับยูเครนรบกันนะครับใช้อาวุธหนักเกิดความวิตกกังวลว่าจะนำนิวเคลียร์มาใช้ก็ดันราคาทองคำปรับตัวขึ้นครับสำหรับวันนี้เนี่ยราคาทองคำมีแรงขายทำกำไรในระยะสั้นสลับกลับลงมาอย่างหนักนะครับหลังจากต้องบอกว่าเป็นว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับมีการตั้งตัวแทนในการจัดตั้งในรูปแบบของคนกลางที่จะมาเป็นกาวใจระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับก็พูดง่ายๆว่าตั้งในส่วนกับคล้ายๆกับรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อมาดูแลในส่วนของความขัดแย้งระหว่างประเทศโดยตรงครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้ตลาดมองนะครับว่าข้อเสนอของยูเครนในการยุติสงครามมีโอกาสเกิดขึ้นได้จริงทางนี้เนี่ยยูเครนมีการออกประกาศเงื่อนไขนะครับว่าหากทางนี้เนี่ยรัสเซียมีการประกาศเงื่อนไขนะครับว่าหากยูเครนเนี่ยยอมถอนตัวจากการเป็นสมาชิกนาโต้แล้วก็ยอมยุติสงครามโดยยอมเสียพื้นที่บางส่วนให้กับทางรัสเซียนะครับรัสเซียเนี่ยก็จะยุติสงครามลงนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ตลาดกำลังจับตาอย่างใกล้ชิดครับว่าคนกลางของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะก้าวขึ้นมาเจรจาหรือต่อรองได้มากน้อยแค่ไหนนะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ค่อนข้างส่งผลต่อการแกว่งตัวของตัวราคาทองคำในช่วงนี้ครับค่ะเพราะสถานการณ์ดูค่อนข้างคลี่คลายแบบนี้แนวโน้มราคาทองคำนี่จะไหลลงไปลึกกว่านี้อีกหรือเปล่าคะครับอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าราคาลงมาแรงนะครับประกอบกับเรายังมองว่าประเด็นความตึงเครียดระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีแนวโน้มที่จะยุติลงได้แต่ก็มองว่าอาจจะยังไม่ยุติลงในระยะเวลาอันใกล้ครับประกอบกับท่าทีของประเทศอื่นๆนะครับก็มองว่าน่าจะยังคงให้การสนับสนุนยูเครนในการสู้รบกับทางรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยฝรั่งเศสก็ให้ขีปนาวุธกับยูเครนใช้ในการต่อสู้กับรัสเซียนะครับหลังจากอังกฤษแล้วก็สหรัฐให้อาวุธขีปนาวุธมาทำการต่อสู้ในช่วงก่อนหน้านะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยเรามองว่ายูเครนเองอาจจะไม่ยอมรับเงื่อนไขที่จะยอมตัดดินแดนบางส่วนออกไปนะครับแล้วก็น่าจะสู้จนถึงที่สุดเราก็เลยมองว่าหากสถานการณ์ความตึงเครียดยังคงดำเนินต่อไปก็น่าจะทำให้ราคาทองคำเนี่ยมีจังหวะของการดิ่งตัวขึ้นหรือเด้งกลับอีกรอบนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยพอมีประเด็นหรือมีปัจจัยเกี่ยวกับปัจจัยลบหรือสถานการณ์ความตึงเครียดอาจจะคลี่คลายนะครับเรามองว่าทองเนี่ยอาจจะขึ้นไม่ไกลถ้าขึ้นไปเนี่ยในระยะสั้นอาจจะมีแรงขายทำกำไรระยะสั้นสลับกลับลงมาได้เหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าจะลงทุนช่วงนี้นะครับแนะนำจับตาแนวรับ 2,650 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าไม่หลุดยังแนะนำเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นครับเมื่อราคาปรับตัวขึ้นทยอยแบ่งขายตามแนวต้านนะครับ2,689 2,710 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้ายังไม่ผ่านหรือยังยืนไม่ได้แบ่งขายทำกำไรก่อน
อย่างไรก็ตามสำหรับทองไทยวันนี้ต้องบอกว่าได้รับแรงกดดันเพิ่มเติมจากภาพของเงินบาทกลับมามีสัญญาณของการแข็งค่าหรือเงินบาทปรับตัวลงนะครับดังนั้นเนี่ยโกลด์สปอตลงแรงด้วยเงินบาทก็แข็งซ้ำเข้าไปอีกก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยมีลักษณะของการอ่อนตัวหรือเป็นลักษณะของการปรับตัวลงค่อนข้างแรงแล้วก็ราคามีความผันผวนมากนะครับอย่างไรก็ตามเรามองว่าจังหวะทองโกลด์สปอตลงจังหวะของเงินบาทแข็งนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับนักลงทุนระยะสั้นในการเข้าซื้อนะครับก็ให้แนวรับทองไทยเนี่ย 43,350 เป็นโซนเสี่ยงเข้าซื้อนะครับแล้วก็ทยอยแบ่งขายในโซนแนวต้าน 44,000 ถึงระดับ 44,350 บาทต่อบาททองคำครับค่ะนอกจากเรื่องของความตึงเครียดเรื่องของสงครามแล้วปัจจัยอื่นๆนะคะที่มีผลต่อการลงทุนทองคำระยะนี้มีเรื่องไหนที่เราต้องเฝ้าระวังหรือว่าจับตาดูบ้างคะครับช่วงนี้เนี่ยมีอีกหนึ่งปัจจัยนะครับก็คือการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดครับทางนี้นักลงทุนกังวลครับว่าการที่คุณทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีอาจจะทำให้เงินเฟ้อในระบบเศรษฐกิจไม่ได้ปรับตัวลงตามที่เฟดตั้งเป้าเอาไว้นะครับประเด็นดังกล่าวเนี่ยทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าการปรับลดดอกเบี้ยของเฟดอาจจะน้อยกว่าที่มีการประกาศเอาไว้ในช่วงที่ผ่านมาครับทางนี้เนี่ยอยากจะให้จับตาดูการเปิดเผยหรือการรายงานตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐนะครับโดยเฉพาะตัวเลขCore PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อนะครับถ้าเงินเฟ้อมีสัญญาณของการชะลอตัวลงเฟดก็มีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยตามที่ส่งสัญญาณเอาไว้กองก็มีโอกาสเด้งกลับหรือดีตัวกลับได้ดีครับแต่ถ้าเงินเฟ้อยังทรงตัวอยู่ในระดับสูงนะครับก็อาจจะทำให้เฟดเนี่ยไม่กล้าปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอาจจะรอดูสถานการณ์เพื่อมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายอีกครั้งในอนาคตครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวเนี่ยถือว่ายังเป็นปัจจัยตัวนึงที่กลับมากดดันทองคำในช่วงนี้นะครับนอกจากตัวเลขเงินเฟ้อแล้วนะครับในสัปดาห์นี้เนี่ยจะมีการเปิดเผยตัว GDP ประจำไตรมาส3นะครับแล้วก็จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจำสัปดาห์ซึ่งตัวเลขทั้ง2ตัวเนี่ยขยับจากวันพฤหัสซึ่งเป็นวันขอบคุณพระเจ้าตลาดเงินตลาดทุนในฝั่งสหรัฐปิดมารายงานในวันพุธนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็มองว่าราคาทองคำเนี่ยอาจจะมีการแกว่งตัวหรือมีความผันผวนในระดับที่ค่อนข้างสูงในคืนวันพุธก็อาจจะต้องจับตาราคาทองคำในช่วงนั้นอย่างใกล้ชิดครับถือเป็นข้อมูลนะคะที่นักลงทุนนั้นนำไปใช้ในการพิจารณาการลงทุนในช่วงเวลานี้นะคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณวรุษคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางการลงทุนนะคะสำหรับทิศทางของราคาทองคำที่วันนี้เคลื่อนไหวในกรอบกว้างนะคะแล้วก็ขานรับกับปัจจัยข่าวดีเรื่องของสงครามนะคะรอติดตามสถานการณ์ละค่ะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีข่าวสารอื่นๆที่น่าสนใจมาฝากกันค่ะข้อมูลโดยการเงินธนาคารข่าวกันต่อกับ Money Today ค่ะมาดูเรื่องของหนี้ในบ้านเรากันบ้างนะคะจากทางสภาพัฒน์ค่ะล่าสุดทางสภาพัฒน์นะคะออกมาเปิดเผยค่ะว่าหนี้ครัวเรือนไทยนั้นต่ำ 90% นะคะพร้อมจับตาแบงค์เข้มปล่อยกู้รวมถึงหนี้นอกระบบในบ้านเราตอนนี้ก็ถือว่าพุ่งสูงขึ้นด้วยค่ะโดยทางคุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์นะคะกล่าวค่ะบอกว่าหนี้ครัวเรือนนะคะช่วงไตรมาสที่2ของปีนี้ขยายตัวชะลอลงค่ะมีมูลค่ารวมอยู่ที่ 16.32 ล้านล้านบาทขยายตัว 1.3% จาก 2.3% ของไตรมาสที่ผ่านมานะคะทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP นั้นปรับลดลงจาก 90.7% ของไตรมาสก่อนมาเหลืออยู่ที่ 89.6% ลดลงมาต่ำกว่า 90% ครั้งแรกในรอบ3ปีครึ่งเลยค่ะซึ่งถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะคะที่หนี้ครัวเรือนนั้นลดลงแล้วก็ตัวเลข GDP เพิ่มขึ้นค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ดีค่ะแม้ว่าหนี้สินครัวเรือนล่าสุดนั้นจะเป็นการลดต่ำสุดนับตั้งแต่การเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ว่าก็ยังเป็นสัดส่วนที่สูงนะคะเมื่อเราเทียบกับประเทศอื่นๆค่ะในเอเชียด้วยกันนะคะส่วนหนึ่งก็มาจากระดับภาระหนี้ที่สูงประกอบกับคุณภาพสินเชื่อที่ปรับลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้สถาบันการเงินนะคะมีการเข้มงวดในการอนุมัติสินเชื่อมากขึ้นค่ะ
ซึ่งทางคุณอนุชากล่าวด้วยนะคะว่าในช่วงต่อไปนั้นยังคงต้องติดตามแนวโน้มการก่อหนี้ในกลุ่มของสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลที่ยังคงเพิ่มขึ้นค่ะโดยเป็นหนี้ที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และอัตราการผิดนัดชำระที่สูงซึ่งหากครัวเรือนนั้นไม่ระมัดระวังในการก่อหนี้หรือว่าไม่มีวินัยทางการเงินนะคะอาจจะนำไปสู่การติดกับดักหนี้รวมทั้งต้องติดตามความเสี่ยงนะคะจากการที่ต้องหันไปพึ่งพาหนี้นอกระบบโดยเฉพาะลูกหนี้ที่กู้ในระบบเต็มวงเงินไปแล้วค่ะนอกจากนี้ก็มีแนวทางนะคะในการดูแลสถานการณ์หนี้ครัวเรือนให้ปรับตัวดีขึ้นค่ะต้องมีมาตรการเข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะหนี้สำคัญที่เกี่ยวความมั่นคงในชีวิตนะคะอย่างเช่นกลุ่มของหนี้บ้านหนี้รถยนต์หรือว่าหนี้ธุรกิจด้วยค่ะไปต่อเรื่องราวดีๆค่ะสำหรับทางด้านของภาคธุรกิจกันบ้าง นะคะโดยทางด้านของเมืองไทยประกันชีวิตค่ะถวายภาคกระถินประจำปี2567ณวัดหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะเมืองไทยประกันชีวิตร่วมสืบสานวัฒนธรรมและศาสนาถวายภาคกระถินประจำปี2567เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการรักษาประเพณีไทยที่งดงามให้คงอยู่นำโดยคุณโพธิพงษ์ล่ำซำประธานกรรมการคุณยุพาล่ำซำร่วมเป็นประธานฝ่ายคารวาสคุณสาระล่ำซำประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสลินล่ำซำคุณกนิษฐ์บุญยทิติกรรมการบริษัทคุณภูมิชัยล่ำซำที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหารดร.สุธีโมกขเวชกรรมการผู้จัดการพร้อมด้วยคุณสมคิดจันทมฤกษ์ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์คุณนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีพันตำรวจเอกกัมปนาทณวิชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหัวหินตลอดจนคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทคู่ค้าลูกค้าและผู้มีจิตศรัทธาร่วมน้อมถวายผ้ากฐินประจำปี2567แด่พระสงฆ์จำพรรษาการท่วนไตรมาสณวัดหนองแกอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งปัจจัยที่ได้จากการถวายผ้ากฐินจะนำไปใช้ในการบูรณะศาสนสถานและพัฒนาพื้นที่ภายในวัดเพื่อให้เป็นศูนย์กลางจิตใจของชุมชนและในโอกาสนี้เมืองไทยประกันชีวิตได้มอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนวัดหนองแกจำนวน 100,000 บาทโดยมีคุณรุจิราคำตลบผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแกหลวงปู่คำอุปถัมภ์เป็นผู้แทนรับมอบถือเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคมในทุกด้านให้เติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้จากเมืองไทยประกันชีวิตในการทนุบำรุงศาสนานั่นเองค่ะทั้งหมดแล้วนะคะไปต่อกันที่กิจกรรมในความสุขและความอร่อยกันบ้างจากกูเม่แอนด์กุยซีนั่นเองค่ะกับงานนี้เลยนะคะกูเม่ฟูดดี้เฟส2024 Enchanted Garden ค่ะจัดเต็ม40ร้านดังจากสิทธิ์เก่าเลอกระดองเบลอดุสิตค่ะโดยทางคุณภริตาวิริยรังสฤทธิ์บรรณาธิการบริหารนิตยสารกูเม่นกุยซีนเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมกันอิ่มอร่อยนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกูเม่ฟูดดี้เฟส2024 Enchanted Garden จัดโดยนิตยสารกูเม่นกุยซีนร่วมกับเลอกระดองเบลอดุสิตยกทัพร้านอร่อยสุดปังจากสิทธิ์เก่าเลอกระดองเบลอดุสิตและร้านเด็ดนะคะไว้กว่า40ร้านครบจบค่ะทั้งอาหารคาวหวานเมนูเบเกอรี่เครื่องดื่มสุดชิคและของหวานจากวัตถุดิบเกรดพรีเมียมที่คุณจะต้องหลงไหลค่ะอาทิ Little Dough เมนู Crispy Milk Donut Ohio Bakery and Tasty Organic ชีสเค้กหน้าไหม้ Nico Curry and Matcha ข้าวแกงกะหรี่โฮมเมดฟู่หงข้าวมันไก่และซุปกระดูกหมูตุ๋นยาจีน Tree Bear Pasty เมนู Polar Coco Cake โรเค้กมะพร้าวอ่อนค่ะพร้อมกันนี้นะคะร่วมสนุกกับกิจกรรมเวิร์กช็อปและชมสาธิตเมนูสุดพิเศษค่ะอาทิเวิร์กช็อปเมนูกล้วยปิ้งน้ำกะทิส่งเครื่องเมนูโอเชียนบลิสสมูทตี้และคุกกิ้งโชว์เมนูพาสต้ามิโซะครีมสเต็กแซลมอนแซนด์วิชเนื้อโบโลเนสฟรีตลอดงานค่ะมาร่วมอิ่มอร่อยนะคะต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขกูเม่ฟูดดี้เฟส2024 Enchanted Garden ได้ในวันที่28พฤศจิกายนถึง1ธันวาคม2567เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานกิจกรรมชั้น6ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะวันพฤหัสบดีนี้แล้วนะคะสามารถแวะเวียนไปชมไปชิมของอร่อยกันได้และค่ะร่วมเวิร์กช็อปนะคะแล้วก็ดูสาธิตการทำอาหารต่างๆด้วยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากกันในค่ำคืนวันนี้ค่ะพรุ่งนี้4ทุ่มกลับมาพบกันสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ